นี่คือก้าวแรกของพี่หลังจากนั้นพี่ก็เริ่มแบบจะทำงานกำลังคิดว่าจะยังไงต่อดีแล้วพี่ก็อกหักเศร้ามากชีวิตตอนนั้นอกหักรักคุดพุดเหมือนพูดได้นะได้แล้วนะพี่อกหักครั้งแรกในชีวิตมีแฟนคนแรกเศร้ามากแม่บอกไปเลยไปเรียนอเมริกาซะเพราะว่าน้าพี่อยู่ที่นั่นพี่ทำเรื่องแล้วนะกำลังจะไปเรียนแล้วอยู่ดีๆพี่เข้าธนาคารกสิกรไทยอกหักไงเศร้าเศร้าจังเปิดเงินดีกว่าแต่ใช่ในเมื่อเราสวยและรวยมากตอนนั้นเราก็เข้าธนาคารแต่ไม่ให้เปิดเงินเราเปิดเงินแม่เข้าไปเสร็จเขารับสมัคร K Bank E Girlsก็คือพรีเซนเตอร์ของธนาคารกสิกรไทยคำถามคือตอนนั้นนะพี่ไม่สนใจอะไรเลยสนใจอะไรรู้ป่ะเงินรางวัล1ล้านบาทสนใจป่ะเป็นหนูสนใจป่ะลูกเงินรางวัล1ล้านบาทแม่เงินรางวัล1ล้านบาทในใจก็คิดว่า1ล้านบาทนี่เราได้เป็นทุนไปเรียนที่อเมริกาเลยนะไอ้นี่คือแบบวัยรุ่นนะไปเรียนที่อเมริกาได้เลยตัดสินใจถ่ายรูปส่งเข้าไปสมัครค่ะหลังจากนั้นมีโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีค่ะคุณร่องเก้าใช่ไหมคะคุณเข้ารอบ100คนขอให้มาสัมภาษณ์วันนี้เวลานี้อู้ที่จังฉันสวยในระดับหนึ่งแหละพอไปถึงปั๊บพี่ไปรายงานตัวจะต้องไปสัมภาษณ์ใช่ไหมเขาก็จะมีกระดาษให้พี่เซ็นเขาก็จะมีชื่อคนที่เข้ารอบอ่ะเขาเอากี่คนนะพี่เป็นคนที่เท่าไหร่หรือว่า101อยู่ดีพี่กลายเป็นคน101ค่ะอ้าวไหนบอกว่ารับ100คนไงผ่านเข้ารอบ100คนพี่เป็นคนที่101นั่นหมายความว่ามีคนสละสิทธิ์แล้วพี่ได้ขึ้นมาเข้ารอบเป็นคนที่101อยู่เรียนคนที่3เฉยเลยงงมากแล้วก็ขึ้นไปสัมภาษณ์ก็ประกวดอะไรกันไปและสุดท้ายพี่เป็น1ใน8คนที่ได้ K-Bank E-Girl ของธนาคารกสิกรไทยได้เงิน1ล้านอายุ23ได้เงิน1ล้านบาทจะคิดว่าปังป่ะปังป่ะปังเนาะสมัยพี่นี่โคตรปังแล้วอ่ะอายุ23ได้เงิน1ล้านบาทปังมากแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เงินแล้วก็ไปนะสรุปพี่ก็ไม่ได้ไปเรียนที่อเมริกาเพราะพี่ต้องทำงานอยู่ที่กสิกรไทย2ปีโดยการเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายรูปให้กับธนาคารทุกที่สาขาจะมีพี่ปีนเขาอยู่เห็นตังใดๆเป็นพิธีกรเป็นทุกอย่างให้ธนาคารกสิกร2ปี1ล้านบาทได้แล้วนะและได้เงินที่ไปทำงานอีกส่วนหนึ่งด้วยตอนนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนในแบบที่แบบกลายเป็นอีกคนหนึ่งจากคนที่อายจากอกหักและคุดเศร้าฉันเศร้าจังเลยกลายเป็น K-Bank E-Girls ที่เขาอบรมทุกอย่างให้แต่งหน้าทำผมบุคลิกภาพทุกสิ่งอย่างถูกหลอมรวมอยู่ในนั้นทำให้พี่รู้ว่าพี่อยากเป็นผู้ประกาศข่าวอยากเป็นพิธีกรอยากทำอะไรแบบนี้จนหมดสัญญาพี่ก็ไปประกวดอีกสมัยก่อนที่จะเป็นประกวดเนาะสมัยนี้มันจะเป็นคอนเทนต์เป็นโซเชียลถูกไหมแต่สมัยที่โซเชียลยังค่อยมีต้องวิ่งและดิ้นรนเองด้วยการที่ไปประกวดและพี่ก็เข้าช่อง5ติด1ใน10แต่ไม่ได้เป็นผู้ประกาศหลังจากนั้นพี่ก็ยังคงสานฝันต่อไปแล้วก็มาเป็นผู้ประกาศที่ Voice TV แล้วก็มาช่อง8แล้วก็ JKN และทุกวันนี้ก็คือไม่ได้ทำแค่ทีวีละเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องทำคอนเทนต์ของเราเองโดยใช้ความที่เราประสบการณ์ทั้งหมดอะมาตรงนี้คำถามคือว่าพี่ทำงานอยู่ตรงนี้นานมากๆพี่พูดได้แบบนี้เลยไหมไม่เลยตอนที่พี่ไปประกวดหรืออะไรพี่สั่นมากเลยนะพี่เป็นเหมือนพวกหนูเลยเป๊ะเหมือนเป๊ะพี่ไม่รู้ว่าแต่งหน้าแบบนี้คือชินจังจองแก่นหรือเปล่าวะคิ้วอย่างเข้มอย่างเงี้ยอย่างนี้คือสวยหรือเปล่าฉันก็คิดว่าฉันสวยฉันมั่นใจแต่มันสวยได้อีกมันดีได้อีกมันดีได้ทุกวันแต่สำคัญว่าเราอ่ะจะทำให้มันดีจริงๆหรือเปล่าหรือแค่คิดว่ามันจะดี
บางครั้งแค่ฟังไม่ได้ทำมันก็ไม่ช่วยอะไรถามว่าบุคลิกภาพสำคัญไหมสำคัญเพราะถ้าบุคลิกภาพไม่ดีบางครั้งโคตรเก่งเลยนะเก่งโคตรเลยที่เจอมาเก่งมากแต่ไม่สามารถนำเสนอตัวเองออกไปได้ไม่โตในงานนะเพราะเขามองข้ามเราไปสวยมากแต่ดูแลตัวเองไม่เป็นก็ไม่โตในงานไม่โตในสายอาชีพที่เราอยากเป็นเพราะเขาก็มองข้ามเราไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวเราที่แบบดีขึ้นและโดดเด่นและเก่งด้วยสำคัญมากอย่าเครียดเครียดทำไมไม่ต้องเครียดเพราะเธอต้องลุกขึ้นมาหาฉันอีกแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะพี่สอนให้ก็ได้ออกมาแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ยไม่ต้องใจเย็นออกมาแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งลองดูนะลองดูลองเอาเทคนิคที่พี่บอกมาใช้อีกทีนึงวิธีการนะคะก่อนหน้าเราจะออกมาเราจะแนะนำตัวนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะขายคือสิ่งที่เราจะขายคือตัวเราค่ะก่อนเราจะขายของเคยขายของกันไหมเคยเห็นใน TikTok ไหมที่เขาขายของกันอ่ะเขาขายของมีคำถามนึงถามพี่ว่าถ้าเราจะขายของชิ้นเนี้ยเราจะต้องทำอะไรสิ่งแรกที่ควรจะทำคืออะไรคะรู้จักของที่เราจะขายก่อนถ้าเรารู้จักของที่เราจะขายข้อดีของของข้อไม่ดีก็ไม่ต้องพูดเนาะอุ้ยเสื้อตัวนี้มันร้อนมากเลยค่ะมันหนามากเลยค่ะมันเสือเกินค่ะขายออกไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเสื้อตัวนี้นะโอ้โหลิมิเต็ดอีดิชั่นมีแค่100ตัวในประเทศไทยแต่จริงๆมีที่จีนประมาณ18ล้านตัวเราก็ไม่ต้องไปบอกเขามี100ตัวในประเทศไทยใส่สบายมากเลยค่ะใส่กับชุดแบบนี้ก็ได้กางเกงยีนก็ได้อะไรก็ได้ให้เขาเห็นข้อดีและเขาซื้อเราที่ชอบที่ทุกคนกำลังคิดอยู่ว่ากูจะขายตัวกูยังไงดีวะใช่ป่ะจ้ะเอ๊ดีหรือพี่ก็เป็นมาก่อนกูจะขายตัวกูยังไงดีวะมึงจะซื้อกูก็หวังเองขายยังไงก็ได้พี่ซื้อหนูไม่ได้ดาวเด่นจะต้องเปิดวันนี้แหละวิธีการข้อแรกนะคะตั้งสติตั้งสติเวลาเราเจอเพื่อนอีเพื่อนมันหัวเราะเราใช่ป่ะทำยังไงดีวะเหมือนพี่อย่างเงี้ยสมมติพี่กำลังคุยอยู่ถ้าคนไหนมันหลับพี่ก็ไม่ต้องไปยั่งคุยกับมันไงเพราะมันไม่ได้ส่ง energy ให้เราถ้าคนไหนที่เขาตั้งใจฟังเราแบบเรามองเขาพลังเขาก็จะส่งกลับมาที่เราแล้วจะทำให้เรามั่นใจการพูดที่ดีที่สุดคือ eye contact ค่ะจะมองใครมองเลยลูกเลือกที่จะมองแต่เป็นพี่จะไม่มองคนเดียวพี่ก็จะมองแนะนำตัวนะคะแบบนั้นนะคะแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่นี่นะมันจะเป็นแบบนั้นนะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้เลือกที่เราอยากจะมองใครก็ได้ทำให้เรารู้สึกมั่นใจพี่เคยทำงานที่มันเป็นอีเวนต์คนประมาณ 1,000 คนขึ้นไปตื่นเต้นเนาะคนเยอะมากดนตรีสองตัวต้องขึ้นไปสคริปต์โคตรยากเลยอ่ะสมมติล่าสุดพี่เพิ่งไปอีเวนต์งานสภาเภสัชกรเภสัชกรรมเภสัชทั้งนั้นเลยค่ะเภสัชบุคลิกเป็นยังไงคะเข่งขึงเก่งรู้เรื่องตาเขาจะตลกกับกูเพราะว่าถ้ากูเล่นมุกแล้วมันจะขำไหมว่ามันต้องมีจ้ะต้องดูและสังเกตคนที่อยู่ข้างหน้าวิธีทำให้เราไม่ตื่นเต้นตั้งสติสูดหายใจลึกๆและไม่ต้องหายใจออกตายเนี่ยไม่ต้องทำอะไรสบายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกทำไรทดลองอ่ะนี่พี่เป็นผู้ประกาศจริงจังไงมาหัวเราะได้ไง
หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกตั้งสติถ้าใครที่เขาทำให้เรารู้สึกว่าแบบพี่เคยนะพี่เคยอ่านข่าวแล้วแบบโดนล้อจากข้างหน้าข่าวโคตรเครียดแม่งฆ่ากันตายแต่อีกข้างหลังมันหัวล้อคลิปกันอยู่แล้วพี่ต้องอ่านแบบเครียดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งสำคัญตั้งสติใครจะขำขำไปเราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่อนขำหนูมึงกูไม่ทำกูไม่มองเพื่อนดีกว่าเพื่อนมันขำใส่กูกูมองคนอื่นดีกว่าที่มันไม่ขำเพื่อทำให้เราแบบมีสติมากขึ้นพอเราตั้งสติได้ปุ๊บเรายืนเสร็จปั๊บนะเอาให้มันเป๊ะเลยนะผมจะทัดหูจะอะไรให้มันเป๊ะเลยนะแล้วก็แนะนำตัวนิ่งๆไม่จับผมแล้วนะไม่จับเสื้อผ้าแล้วนะไม่รูดซิปแล้วนะคือถ้าไม่ได้รูดซิปมาตั้งแต่แรกก็คือต้องปล่อยแล้วนะสวัสดีค่ะไม่ได้แล้วนะเอาให้ดีแล้วเอาให้ตรงมือไม้ไว้ตรงไหนมือไว้ตรงไหนมือไว้ตรงไหนไว้นี้ดีกว่าเออไว้ตรงนี้ดีกว่าเออไว้ตรงนี้ดีกว่าไม่นั่นมือถ้าจะให้ดีที่สุดมันจะเก็บไว้ไหนเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเก็บแบบนี้นะสวัสดีค่ะด่าไม่ติดแต่ไม่ต้องสายเอวหรือเอามือมาวางที่นี่กลางสวัสดีค่ะปล่อยลงไปเลยเฉยๆก็ได้ยืนยังไงดีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อลูกเกดน้องก้าวค่ะแต่ยักษ์คุณค่ะสวยไหมคะโอ้โหยักษ์หน้าสวยเหรอคะผู้หญิงเวลายืนลองดูยืนแบบนี้ถ้าเราใส่กางเกงใครขาโก่งคือรู้เลยนะว่าขาโก่งวิธีการง่ายมากลองยืน11 โมงที่11 โมงรู้จัก11 โมงไหม11 โมงแต่ถ้าขนาดขวาให้ยืนใบ2เลือกเอาจะตื่นจะก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยงเอาตามใจเลือกที่สะดวกเนาะปล่อยมือก็ได้เอามือไว้นี้ก็ได้ส่วนผู้ชายกางขาเล็กน้อยได้ค่ะไม่ต้องอย่างนี้หรอกเดี๋ยวเขาไม่ตักอะไรอยู่เนาะกางขาเล็กน้อยได้เพราะว่าด้วยความที่น้องแมนกางขาเล็กน้อยได้สิ่งสำคัญในวันนั้นยืนแล้วเสร็จสมมติยืน11 โมงสวัสดีค่ะชื่อลูกเกดน้องเต้าวันนี้คุณค่ะสวยป่ะกับหลังตรงหายใจเข้าไงแล้วไม่ต้องหายใจออกนะตรงไหมแต่จะตายก่อนหายใจออกดีกว่าหายใจออกปกติและจำความรู้สึกตอนที่เราหายใจเข้าไว้สวัสดีค่ะดิฉันลูกเกดน้องเต้าอมตะยะคุณค่ะยากป่ะยากป่ะทำให้เป็นนิสัยแล้วมันจะเป็นเรื่องง่ายลองเริ่มต้นที่วันนี้ดูและหลังจากนั้นเราแนะนำตัวด้วยคำพูดที่ชัดเจนและชัดถ้อยชัดคำชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลหรือจะเป็นชื่อจริงและนามสกุลก็ได้แต่ขอแบบเน้นๆชัดถ้อยชัดคำลองดูว่าชื่อตัวเองคำไหนที่เราแบบพูดแล้วมันเน้นแล้วมันชัดเจนรอเรือรอลิงเป็นคนไทยไหนลองรอเรือสิคะลองลงเรือให้พี่ดูสิคะเอาเรือสิลองวอร์มลิ้นดูเอาลิ้นมาใช้แบบนี้บ้างปกติพี่ได้กินอะเราเอาลองเอาลิ้นมาใช้แบบนี้บ้างหัวเราะอะไรคะนั่นแน่ฉันรู้นะลองเอาลิ้นมาเป็นแบบนี้ดูบ้างฝึกให้มันเป็นนิสัยรอเรือรอลิงให้มันชัดเจนนี่ลิงนะนี่เรือนะไม่รู้ว่าตอนที่ลิงขึ้นเรือเรือขึ้นลิงอ่ะดูไม่ออกแล้วแต่ถ้าลิงกำลังขึ้นเรือเรือกำลังนำลิงไปส่งที่ลพบุรีมันชัดไหมเฮ้ย ควบกล้ำอาจจะยากบางคนถ้าไม่ได้ใช้ค่อยๆฝึกก็ได้ชื่อพี่เนี่ยพี่ยังฝึกตั้งนานโคตรยากพี่ยังไม่ถึงพ่อนะพ่อตั้งชื่อพูดยากโคตรเลยร่มเกล้าทั้งควบกล้ำทั้งรอเรือแต่ก็ขอบคุณพ่อที่ทำให้พี่พูดรอเรือกับควบกล้ำได้ชัดขึ้นด้วยชื่อของพี่เองส่วนนามสกุลไม่ต้องพูดถึงน้องก็เพราะอีกแล้วนะพี่นามสกุลอะไรนะเลิฟโอเคหลังจากพูดชัดถ้อยชัดคำเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อจากนั้นก็คือทำไม
วันนี้เราถึงใส่ชุดนี้มาพี่ไม่เอาละพี่ขอแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูตัดสินใจเลือกเข้าชมรมนี้เพื่ออะไรตลกได้จริงจังได้เฮฮาได้ไม่มีอะไรผิดลูกจะแบบซีเรียสมากฉันจะต้องแบบจริงจังว่าฉันอยากจะเป็นอย่างนี้หรืออะไรก็ได้วันนี้ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเลยตลกตลกก็ได้ได้หมดแต่ขอให้การแนะนำตัวนั้นมันดูแบบเป็นตัวเราจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่จะดูว่าพี่จะซื้อใครวันนี้พี่พกตังค์มา20พี่คิดว่าพี่ซื้อได้คนหนึ่งพี่ซื้อได้หลักคนหนึ่งได้แน่ๆแต่ถ้าครูจะจ่ายอีกสัก200-300ก็ได้เอ๊ะมันมีรางวัลซะหน่อยดีไหมขอตังค์อาเลยเดี๋ยวขอตังค์อาส่วนใหญ่ก็200เนี่ยโอเคเดี๋ยวขอตังค์อาพี่เลยพี่อาพี่เองขอ200ให้กับดาวเด่นของเราอาจจะเพิ่มก็ได้อาจจะมีแบบถ้าเกิดสมมติดีมากๆอาจจะมีรองอันดับ1 2 3และขวัญใจเดี๋ยวเด็กมานับถือแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยตัดสินกระเกตด้วยเนาะนะคะน้องๆมีกระดาษในมืออะไรกันไหมลองเดี๋ยวลองขอกระดาษหน่อยให้เด็กเขียนแล้วก็ให้โหวตเพื่อนที่รู้สึกว่าเขาขายตัวเก่งมากขออภัยค่ะขายตัวตนของเราเก่งมากประทับใจมากเก่งในความหมายของเราไม่หมายความว่าเก่งแบบไหนนะเอาแค่ว่าแบบมันทัชใจเราอ่ะมันมีเสน่ห์มีเสน่ห์สำหรับเราอ่ะเราดูแล้วแบบเพื่อนคนนี้มันต้องได้แต่ไม่เอาแบบใต้โต๊ะกันเด้อเอาของจริงเด้อให้กันไปเลยไม่ต้องกลัวเพื่อนเกลียดกันเราจะไม่บอกว่าใครโหวตใครเดี๋ยวขอกระดาษนะคะให้กับน้องๆโหวตกันนอกจากตั้งใจขายตัวตนแล้วโหวตเพื่อนไหมนะอาจารย์ช่วยโหวตด้วยได้ค่ะได้แล้วแต่คุณครูว่าจะเอาแบบไหนเลยค่ะโหวตในไลน์ก็ประจานกันไปเลยค่ะได้ที่เป็นไรเราขำขันแต่ได้ตังจริงๆนะโหวตเล่นๆแต่ได้ตังจริงใครอยากเป็นเซทีมันเก่งในเรื่องนี้มันเก่งใครอยากเป็นเศรษฐีเตรียมรับ200ได้เลยเอาเข้มแข็งใหม่ใหม่นี้อ่ะใครอยากเป็นเศรษฐีโอเคมีตังค์ให้ใช่ไหมเดี๋ยวน้องไม่มีเงินนะครูมีให้ใช่ไหมคะโอเคโอเคเนี่ยเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้ตกลงกันก่อนแต่ไถเดี๋ยวนี้เลยล่ะพี่นี่เป็นแบบว่ารับไถแล้วนะพี่ไถตังครูมาให้แล้วนะเพราะฉะนั้นได้ตังขนาดนี้นะคะตั้งใจทำให้ดีนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเรารู้จักกันเรามาทำความรู้จักกันพัฒนาตัวเองไปกับพี่ด้วยกันพี่ก็ไม่มีอะไรจะสอนเหมือนกันพี่มีแต่ประสบการณ์ที่จะให้อะไรที่พี่มองว่าที่ผ่านมาตลอดพี่ที่ว่ามันถูกซึ่งว่ะพี่ก็จะให้อะไรที่พี่คิดว่าอันเนี้ยถ้าเราปรับลงหน่อยมันจะดีนะพี่ก็จะบอกไม่โกรธกันใช่ไหมไม่โกรธใช่ไหมทำไมกัดฟันวะไม่โกรธกันใช่ไหมคะโอเคงั้นพี่ขอเริ่มจากข้างหลังก่อนบ้างน้ำลายยืดไปแล้วนี่พี่ขอเริ่มจากข้างหลังก่อนบ้างอย่าลืมนะมาเรียนที่เพราะอะไรนะคะแนะนำตัวนะแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดของบุคลิกภาพที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมนอกจากเราจะเป็นผู้ที่อยู่ด้านหน้านำเสนอแล้วคนฟังก็สำคัญนะคะใจเขาใจเราก็ตั้งใจฟังเขาด้วยเสียงปรบมือไม่ต้องให้บอกเนาะเพื่อนผู้จบปรบมือโหวตด้วยนะครูเราคนไหนคะฮะสุ่มมันจะช้าเดี๋ยวจำไม่ได้สิเอาแถวไหนใช่ไหมเอาข้างหลังนี่แหละเมื่อกี้ข้างหน้าละฮะทุกคนเลยสั้นๆไม่ต้องยาวนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ได้ตังค์นะจากหลังก่อน
เอาคนเอาด้านหลังเข้าแถวเลยลูกด้านหลังเข้าแถวเลยค่ะมาเลยมาเร็วตามจะออกก็ได้เร็วเชิญเลยค่ะจะลืมโหวตนะอย่าลืมโหวตนะโหวตที่ไหนตามสรุปโอเคโอเคค่ะบนเวทีเลยนะเอาไมค์ไหนคะไมค์นี้เหรอคะเอาไมค์ไหนเอ่ยครูไมค์นี้ใช่ไหมคะโอเคอย่าลืมถ่ายตัวกันดีๆนะลูกโอเคได้ไหมไม่มีไมค์อีกตัวหนึ่งป้าเมื่อกี้นี้ไม่ต้องมองหน้าพี่นะคะแนะนำตัวเองอยู่ตรงกลางมองคนที่เขาอยู่ข้างล่างและแนะนำตัวเองนะคะเดี๋ยวพี่ให้คิวแล้วก็ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะอยู่ข้างล่างพอไหมทุกคนทำไมเสียงมันอ่อยจังวะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะอยากสวยขึ้นหล่อขึ้นหรือยังอยากมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นหรือยังไม่อยากหรอพร้อมแล้วค่ะอยากเป็นเศรษฐีไหมคะอยากขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะหนูพร้อมไหมลูกอ่ะสวัสดีค่ะชื่อเกษมศรีจุฬาค่ะเอาใหม่ไม่ต้องมองพี่เลยไม่ต้องมองอาจารย์อาจารย์ยังไม่ได้มองหรือเปล่าพี่บอกมองตรงไหนก็ได้อันนี้ลึกอันนี้คุณสองคนเนี่ยใครรู้นะโอเคป่ะอันนี้ไม่ใช่ใครรู้นะสองคนแล้วนะมองไปข้างหน้าแนะนำตัวไม่ต้องสนใจพี่ไม่ต้องสนใจอาจารย์โฟกัสที่ตัวเองแนะนำตัวไปข้างหน้าจากที่พี่บอกพี่ได้ใช่ไหมโอเคแต่พี่ลงไปพี่ให้คิวบันทึกเอานะไม่มีใครอยู่เลยไม่มีอยู่เลยไม่มีอยู่เลยไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกษมศรีจุฬาค่ะชื่อเล่นชื่อหยกค่ะก็ที่อยากเรียนชมรมนี้ก็เพราะว่าอยากฝึกบุคลิกภาพด้านการเดินค่ะขออีกทีนึงได้ไหมที่ให้โอกาสถือว่าเป็นคนแรกที่ชนะข้างหลังเพราะว่าตาน้องเหล่แล้วค่ะอ่ะเผื่อจะโฟกัสได้ง่ายขึ้นเอาใหม่ค่ะ1 2 3สวัสดีค่ะชื่อกระจิมศรีจุฬานะคะชื่อเล่นชื่อหยกค่ะก็เลยมาใจที่อยากเรียนชมรมนี้นะคะอยากฝึกบุคลิกภาพเรื่องการเดินค่ะอยากมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็อยากฝึกเรื่องการแต่งหน้าด้วยค่ะอยากให้ดูดีกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุ้มมากเลยเดินลงมาเลยอยากเดินอยากฝึกบุคลิกภาพที่ดีหน่อยลองเดินมาแบบว่าให้มันแบบจึ้งๆดิแบบจอเสริมจึ้งๆไปเลยอ่ะมาเดินกับโต๊ะแบบจึ้งๆปาเดินสับๆลูกสับๆปาสับๆหมุนตัวหนึ่งทีเอาเป็นสักว่าห้องหมุนตัวหนึ่งทีกับที่นั่งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมอนพิญญาดาเลิศจำนงค่ะแรงบันดาลใจในการเรียนชมรมนี้ก็คืออยากมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นค่ะอยากแต่งหน้าให้ดูดีขึ้นกว่านี้มีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนอีกเยอะค่ะมีเรียกถึงปกมือด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโยกกนกวาลังสารนะคะก็เลือกที่มาเรียนชมรมนี้ก็เพราะว่าอยากจะแต่งหน้าเป็นลูกชายฝอใครอยากสวยแบบสับสันขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะฝ่ายคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แรงบันดาลใจที่อยากเรียนชมรมนี้ก็คืออยากแต่งหน้าให้ดีขึ้นค่ะข้อนี้พี่ให้โอกาสแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะลองทำซิว่าเวลาเราแนะนำตัวเขาเสร็จเราบอกถึงสิ่งที่เราเป็นแล้วก่อนที่เราจะลงเร
ราจะทำยังไงให้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้ว่าหนูพูดจบแล้วแล้วเขาปรบมือให้เราอาจจะบอกขอบคุณค่ะก็ได้แล้วไหว้หนึ่งครั้งอ่ะฝ่ายอีกทีค่ะไม่ต้องรีบนะคะไหว้ก่อนเงยหน้าขึ้นมาแล้วค่อยพูดสวัสดีก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวที่มีพรเจริญพรค่ะอยากแต่งหน้าให้ดีขึ้นขอบคุณช่วยปรบมือให้เพื่อนๆด้วยนะเขาจะได้มีกำลังใจเหมือนเราขึ้นไปแล้วเขาอยากได้กำลังใจขึ้นเวทีเลยลูกไหว้ก่อนเงยหน้าขึ้นมาแล้วให้พูดสวัสดีจะดูดีมากปะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุลกรบางเสือนะคะชื่อเล่นชื่อลูกอยากเรียนชมรมนี้เพราะว่าอยากฝึกแต่งหน้าให้สวยแล้วก็ฝึกบุคลิกภาพให้ดีขึ้นขอบคุณค่ะเยี่ยมมากไปสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนักสาว